คนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคนที่พนัสนิคมชลบุรีไม่ว่าคนหรือควายต้องอยู่ด้วยกันและนี่คือพนัสนิคมบ้านฉันจังหวัดชลบุรีควายมีคุณค่าชีวิตคนก็อยู่ได้แมนบอแมนครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณก็วันนี้มีโอกาสนะครับมาที่บ้านหนองเหียงครับผมนะตำบลหนองขาไม่ใช่ตำบลหนองเหียงตำบลหนองเหียงบ้านหนองขาครับผมอำเภอพนัสนิคมนะฮะของจังหวัดชลบุรีมีโอกาสมาที่บ้านของพี่ทวีผ่องแผ้วพี่เขาก็เป็นเกษตรกรนั่นแหละแต่ว่าตั้งสมัยรุ่นพ่อมาพ่อเนี่ยก็จะซื้อวัวซื้อควายมาแล้วก็ขายต่อไปเมื่อหมดยุคพ่อแล้วคุณทวีก็จับตรงเนี้ยเป็นทั้งรายได้อาชีพเสริมอาชีพหลักผสมผสานกับงานเกษตรอื่นๆเราเข้ามาคุยกับพี่ทวีเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเขาบ้านเขาร่มรื่นร่มเย็นมีต้นมะขามใหญ่อายุต้องบอกว่านับร้อยๆปีแหละอยู่ต้นนึงก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนอนสัมภาษณ์คนดีไม่หลับแล้วสัมภาษณ์ฝันไปแล้วล่มเพื่อนช่วงนี้มันอากาศดีอากาศหนาวด้วยนะสบายสบายก็ต้องถามพี่วีอย่างนี้นะครับว่าณวันนี้การซื้อมาขายไปของควายของพี่เนี่ยมันยังพอทำตุ้งทำตังได้ไหมครับมันก็ยังพอได้อยู่นะถึงว่าจะตลาดจะตันตันหน่อยครับครับผมพอได้พอเดินได้พอได้ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรครับผมเพราะวัวควายเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินมันเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็พี่เลี้ยงดูมันเนี่ยพี่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่ไหมครับผมอาจจะพวกยาถ่ายบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยอย่างนั้นมีพวกหญ้าเยอะนี่ก็ปล่อยให้มันกินฟางเฟิงก็หญ้าบางทีก็เกี่ยวมาบ้างง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมมันก็มันก็ง่ายนะสำหรับคนที่ชอบอ่ะเนาะกูต้องรักสัตว์อ่ะนะครับผมสัตว์และชอบสัตว์พี่เคยไปซื้อควายมาเก็บไว้มากที่สุดประมาณสักกี่ตัวก่อนที่จะปล่อยออกไปมากที่สุดก็ประมาณเกือบ20ตัวเนาะทีนี้ในกลุ่มของคนที่เล่นควายซื้อควายขายควายในกลุ่มเนี้ยเราจะรู้กันใช่ไหมครับว่าไอ้นู้นอยู่ตรงนู้นไอ้เจ้านี้อยู่ตรงนี้ถึงเวลาเขาก็โทรมาหาเราครับมีไหมจะขายไหมก็มาต่อตามกันครับผมเพราะถ้าพี่ไม่พอใจว่าราคาให้ยังไม่สมควรพี่ก็เก็บไว้ได้เก็บใช่ไหมเราเอาไว้ก่อน ไม่ แล้วก็พอพี่พอใจพี่อาจจะได้กำไรสัก 3,000 5,000 หรือ 10,000 อะไร ก็ตามแต่ถึงตรงนั้นก็ปล่อยไปครับผมควายที่เราซื้อมาเพื่อขายไปทีนี้พอพ่อค้าอีกเจ้าซื้อไปเขาทำแบบเราหรือเขาไปเข้าโรงงานเป็นเนื้อมันเป็นส่วนมากมันก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นรอยเลี้ยงเขาก็ซื้อไปเลี้ยงถ้าเป็นรอยเนื้อก็ขายตามเนื้อไปอครับมันก็แล้วแต่ว่าพ่อค้านั้นมีอาชีพอะไรครับถ้าเลี้ยงเขาซื้อไปเลี้ยงไปเขาก็เลี้ยงไว้พอซื้อแม่ลูกไปเงี้ยมันโตขึ้นมันก็ราคามันก็ขยับขึ้นอีกหน่อยเพราะลูกมันโตแล้วของพี่เนี่ยพี่จะมีพ่อพันธุ์พันธุ์ดีอยู่ด้วยที่พี่เลี้ยงเนี่ยนะครับแล้วมีคนมาเอาไปผสมพันธุ์อย่างนี้มีไหม
มันก็มีนะให้เราอาศัยรถไปไปหาเขาไปทับไอ้ควายไปทับกันนะครับผมการทับครั้งหนึ่งที่พี่เอาควายพ่อพันธุ์ไปทับเนี่ยเขาเสียเงินให้เราเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใกล้ๆเหรอฮะบวกน้ำมันรถไปด้วยครับผมแต่ปกติใกล้ๆครั้งหนึ่งถึง500ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละประมาณนี้นะครับผมแล้วนอกเหนือพี่เลี้ยงควายซื้อมาขายไปแล้วเกษตรอื่นๆพี่ก็ทำแบบในครัวเรือนเนี่ยนะในที่สองไร่ของพี่ที่มีนะครับผมพอจะส่งเสียลูกเรียนได้มันก็เช่าเขาบ้างอะไรบ้างเช่าที่เขาบ้างนะครับผมทำมันสำหลังไหมทำครับทำนะเขาแปลงที่เลี้ยงอยู่นั่นก็เดี๋ยวถึงหน้าปลูกก็ต้องไถทำไถแล้วก็ทำนาก็ทำนาหยุดก่อนหยุดแล้วนะนะครับเขาบอกว่าปีนี้มันสำหรังราคาดีครับผมดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วมีหลายส่วนเลยไปเอามันสำหรังจากเพื่อนบ้านเขมรลาวเข้ามาด้วยนะนั่นนะมันชายแดนชายแดนครับผมแต่ว่าเมืองชนของเรานี่เคยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของมันสำหรังเมืองหลวงก็คือปลูกเยอะที่สุดแต่ตอนนี้มันเคลื่อนย้ายไปอยู่นู่นแล้วฮะโคราชครับเพราะว่าบ้านเราทำอุตสาหกรรมเยอะขึ้นอนาคตของพี่วีในการที่ซื้อมาขายไปวัวควายอะไรของเราเนี่ยนะจะอีกยืนยาวไปแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าต้องดูสถานการณ์ที่เลี้ยงที่อยู่ที่กินมันก่อนถ้ามันแคบเข้าเราก็ต้องอาจจะปรับเปลี่ยนครับผมการที่เราเลี้ยงง่ายๆแบบนี้กับอนาคตต่อไปเราอาจจะทำเป็นฟาร์มขึ้นมาฟาร์มวัวฟาร์มควายอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมเลี้ยงคงเลี้ยงให้อยู่กับที่อ่ะเลี้ยงคอกอ๋ออย่างนั้นมันเริ่มมีต้นทุนเนาะโอ้ใช่ลงทุนสูงขึ้นครับผมก็จะไม่ยึดแนวนั้นอะก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้ายังไหวอยู่ก็น่าจะแต่คงจะไม่เยอะแต่เราก็ถือว่าทำโรงเรือนอ่ะมันก็เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับเราอะนะครับผมทำให้เรามีกินมีใช้ก็นี่เลยเป็นอาชีพที่ผมมองว่าเป็นอาชีพที่แบบไม่ยากนักง่ายๆดูแลมันหน่อยมันก็ทำเงินทำทองให้เราได้ครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของพี่น้องเราครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมตำบลหนองเหียงบ้านหนองข่าแล้วก็จังหวัดชลบุรีจังหวัดที่มีพื้นฐานดีทั้งการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็มานั่งคุยกับพี่เขามาคึกจังเลยมาพื้นที่กว้างขวางนะครับของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีตามรอยคนเลี้ยงควายมาต้องตามไม่ทันอาจจะเย็นๆควายโดดมากไม่ได้ควายมันตื่นต้องถามพี่วีคนเลี้ยงควายนะครับซื้อมาขายไปเป็นไงครับภาวะช่วงนี้ควายก็ราคาก็ลดลงหน่อยนะครับผมแต่ว่าพี่วียังอยู่ได้ก็พออยู่ได้นะครับเพราะว่าควายเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียใช่ไหมล่ะครับถึงแม้ไม่ขายไปราคาตกนิดนึงก็ยังอยู่ได้ครับผมครับแล้วกลุ่มที่เราค้าควายแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะอยู่ทั่วประเทศเลยไหมอยู่ทั่วประเทศครับเนาะเดินกันไปครับอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เวลาเขาต้องการควายเขาโทรมาหาเราครับผมนะต่อตามราคากันมาดูว่าตัวนี้ขนาดนี้ควรจะเท่าไหร่ครับแล้วเวลาพี่ขาดควายพี่ก็โทรไปหาเขาอยากจะได้ควายมาเก็บไว้ครับแล้ววันนี้นะครับนี่ก็ฝูงหนึ่งนะทางนู้นนะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวที่พี่มีอยู่ในตัวเองครับอันนี้มีอยู่ตัวเอง8ตัวครับ8ตัว
8ตัวตีราคาครับคร่าวๆครับพี่ครับเป็นเงินเท่าไหร่โดยประมาณควายบ้านๆควายบ้านๆนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 300,000 300,000 นะฮะ 300,000 บวกลบครับนะครับนี่นะครับเงิน 300,000 แต่เป็นในรูปของตัวควายแล้วก็อยู่กันแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนนี่หญ้าไม่ต้องซื้อนะครับใช่มันก็มาเล็มเอาแอ่งน้ำตรงนู้นมันก็ไปนอนเอาเพียงแต่ว่าอาจระวังโรคภัยยาถุงยาถ่ายแมลงวันแมลงวี่ให้มันหน่อยนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันมาแล้วฮะมันรู้มีการสัมภาษณ์โทษควายเนี่ยเขาว่าควายมันโง่เขาชอบด่าไอ้ควายจริงๆมันโง่ป่ะมันไม่โง่ครับไม่โง่เพราะควายไม่ได้โง่นะครับผมพี่วีบอกว่าเนี่ยเช้าๆเนี่ยมันมารู้ที่กินพอได้เวลาจะใกล้ค่ำมันพากันเดินกลับบ้านกลับบ้านเองครับเนาะมันรู้ด้วยเส้นทางจะไปยังไงควายไม่ได้โง่ไม่ได้โง่ครับแล้วคนละโง่ไหมคนก็ไม่ได้โง่ทั้งคนทั้งควายไม่ได้โง่มีชีวิตที่ผูกพันกันอย่างน่ารักเราเลี้ยงควายเราเลี้ยงควายนะครับเราก็มีรายได้จากควายนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าควายเลี้ยงเรามั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่นะครับเมื่อก่อนนี้เราใช้แรงงานควายนะพี่วีครับผมครับโอ้ชาวบ้านนี่จะไถนาไถไร่จะปลูกอะไรอะไรก็เอาควายมาไถเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่นี้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นไปรูปอื่นเพราะขยายพันธุ์บ้างแล้วก็เอามาเลี้ยงกันขายซื้อมาขายไปเป็นรูปอาหารบ้างเป็นรูปสัตว์เลี้ยงนะครับก็อย่างไรก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเพื่อนมนุษย์นะเนาะครับผมเพราะว่าทุกส่วนของตัวเราเนี่ยเวลาล่วงลับดับสูญแล้วเผาทิ้งไม่ได้อะไรเลยแต่ควายได้หมดเขาเนาะใช่เขาใช้ได้หนังใช้ได้เนื้อใช้ได้กระดูกทุกส่วนหลายส่วนเอาไปเป็นปุ๋ยใช่นี่คือสิ่งที่ควายเหนือคนแต่คนก็ไม่แพ้ควายไม่แพ้ควายแล้วไอ้สองตัวมาอยู่ใกล้กันนะคอคนแล้วไปคอควายหรือคอควายมาก่อนคออะไรมาก่อนคอควายหรือคอคนคอควายคอคนคอคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กันหัวแตกนะฮะคอคนนะแต่คอควายมีหัวเอามางงไปถึงพญานาคไทยมาเรียนรู้จากควายนี่แหละแสดงว่าคนกับควายแยกกันไม่ออกและเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับใช่ครับดีใจโอ้คนโอ้คนชลบุรีทุกอย่างเขาดีอยู่ที่พนัสนิคมชีวิตสดใสเลี้ยงควายเรามาชมพนัสนิคมทุกคนสุขสมอยู่ชลบุรีอ้าวตาตาด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 ข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบคุณพี่ป้า